Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast ดินพลานอิสระประชาธิปัตย์ฉะธีรชัยก้าวไกลปมสอบเอสุชัชวีรวยผิดปกติอิสระฉะธีรชัยให้ข่าวสื่อตั้งแต่ยังไม่เริ่มสอบพีเอวันชี้นำสังคมตัดสินทางลบจวกอย่าใช้กมธ.เป็นเครื่องมือทางการเมืองนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารลาดกระบังและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ว่าตนเชื่อมั่นในความโปร่งใสมีศักดิ์ศรีของกมธ.ทุกคนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่นายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกกมธ.ปปช.ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่กมธ.ยังไม่เริ่มกระบวนการสอบด้วยซ้ำโดยใช้ถ้อยคำที่อาจโน้มน้าวให้เข้าใจผิดนายอิสระกล่าวว่าพฤติกรรมนี้ทำให้เกิดผลทางลบแก่นายสุชัชวีแม้ว่าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ตนนั่งประชุมในกมธ.อยู่ก็จริงแต่ไม่เห็นด้วยกับการให้ข้อมูลกับสื่อสร้างกระแสข่าวที่อาจชี้นำให้สังคมตัดสินในทางเสียหายก่อนที่กระบวนการตรวจสอบจะเริ่มแบบนี้นายอิสระกล่าวต่อว่าตนเห็นด้วยที่นายธีรชัยจะถอนตัวจากเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าเพราะมีส่วนได้เสียโดยตรงแน่นอนว่าทางด้านนายสุชัชวีออกมาพูดแล้วว่าพร้อมถูกตรวจสอบจะผิดหรือถูกกระบวนการก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าแต่ข่าวเชิงลบที่เกิดขึ้นไปแล้วใครจะรับผิดชอบขอสื่อสารไปยังทุกฝ่ายที่เรียกร้องเรื่องการแข่งขันทางการเมืองเขาสะอาดโปร่งใสมาตลอดขอให้กรณีนี้เป็นครั้งสุดท้ายขออย่าให้เกิดกรณีนี้กับผู้สมัครรายใดอีกและเพื่อไม่ให้กมธ.ต้องตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครทั้งนี้จากการพิจารณาของกมธ.เมื่อวานนี้ผู้แทนจากกรมสรรพากรก็ยืนยันชัดเจนในที่ประชุมด้วยว่าณเวลานี้ข้อมูลที่กมธ.สอบถามยังไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำความผิดใดผมขอให้การปล่อยข่าวแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายและเชื่อว่าคงไม่มีกมธ.คนใดอยากถูกมองว่ามีพฤติกรรมในลักษณะชนแล้วหนีแน่นอนนายอิสระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ